เอาละครับสวัสดีชมคอสเพลเตอร์และเกมฟรีไฟกันอีกรอบหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมก็ในคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องของชุด4ธาตุนะฮะแล้วก็กิจกรรมสะสมเกาะฟินนะฮะ7วันมัน7คืนอะไรประมาณนี้นะฮะที่เขาตั้งชื่อไว้ก็เป็นกิจกรรมสำหรับการเขาเรียกว่าสะสมชุดนั่นเองนะฮะคล้ายๆกิจกรรมอื่นๆแต่ว่ามันจะมีความแปลกออกไปนั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยเราจะไปดูในส่วนของชุดกันก่อนนะครับชุด4ธาตุที่ว่านี้คือยังไงนะครับอย่างที่ผมมีอยู่ตอนนี้คือชุดน้ำนี่หมุนให้ดูหน่อยชุดน้ำนะฮะชุดน้ำคือชุดที่ล็อกอินนะฮะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับวันที่14กรกฎาคมนะครับเพื่อรับง่ายๆไปเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดน้ำโอเคทีนี้ก็จะเหลืออีก3ชุดใช่ไหมมันจะมีชุดดินน้ำแล้วก็ไฟนะฮะแล้วก็สายฟ้าซึ่งไฟกับสายฟ้าเนี่ยมันได้จากการไปเปิดคาชานั่นเองนะฮะเปิดสุ่มนะฮะตัวสายฟ้านี่จะเป็นเซตของผู้ชายในขณะที่ตัวแบบเซตไฟนี่เป็นของตัวผู้หญิงนะฮะ wow. หน้าตาเหมือนแบบลีน่าเลยลีน่าในเกม Dota 2นะฮะทีนี้มันก็จะเหลือชุดดินนะครับที่มีมันในกิจกรรมในตอนนี้นะครับซึ่งชุดดินเนี่ยมันจะได้มาจากการที่เราไปทำกิจกรรมนั่นเองนะฮะเป็นชุดเซตของผู้ชายเหมือนกันให้เราไปที่หน้ากิจกรรมนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปที่อันล่างสุดตรงนี้เลยนะฮะเป็นกิจกรรมที่มีตอนนี้นะครับเอาไปแลกเป็นชุดธาตุดินนะครับก็โทเค็นที่ต้องเอาไปแลกคือเป็นโทเค็นมะพร้าวนะครับเป็นรูปมะพร้าวแบบนี้เลยนะฮะมันก็จะมีเป็นหมวกนะฮะเป็นหมวกแล้วก็เป็นเสื้อนะฮะแล้วก็เป็นกางเกงแล้วก็เป็นรองเท้านะครับคล้ายเซตอื่นๆนะฮะก็ประมาณนี้โดยโทเค็นที่จะไปแลกที่เป็นรูปไอ้มะพร้าวเนี่ยมันต้องไปหานะครับต้องไปหาจากการเล่นอีกรอบหนึ่งนะฮะมันไม่ได้แบบแจกทุกวันอะไรอย่างนี้นะฮะก็วิธีการหาก็คือนี่ฮะเล่นรับมะพร้าวนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมรับมะพร้าวก็คือเราไปเล่นเกมเนี่ยให้จบเกมนะครับแล้วก็เราจะได้มานะครับถ้าเกิดเราเล่นครบนะฮะก็ถ้าเกิดเป็นเล่นเดี่ยวก็จะออกได้เลยถ้าเกิดเป็นเล่นทีมก็ต้องรอดูเพื่อนก่อนนะครับไม่งั้นออกก่อนก็จะไม่ได้ของนั่นเองนะฮะส่วนนี้นะฮะเป็นอีกอันนึงนะครับที่เก็บมะพร้าวได้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เป็นการเล่นแบบดูโอนะครับให้ติดท็อป5นะฮะถ้าเราติดท็อป5ครั้งนึงเราก็จะได้มานะฮะแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะฮะก็จะประมาณนี้เนี่ยสำหรับไอ้เก็บมะพร้าวนะคุณผู้ชมเป็นโทเค็นมะพร้าวน้ำหอมนั่นเองนะฮะก็เอาไปแลกเป็นชุดดินได้นั่นเองนะฮะในตอนนี้ก็ยังมีแค่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวอยู่นะครับที่จะเก็บมะพร้าวได้นะครับลองรับดูเลยนี่นะฮะโทเค็นน้ำมะพร้าวนะครับพอดีเมื่อกี้ไปเล่นมาแมตช์นึงนะครับแล้วก็เลยได้มาลูกหนึ่งเลยนะฮะเป็นโทเค็นทีนี้นะครับมันจะมีกิจกรรมนึงที่อาจจะสับสนเรื่องมะพร้าวกันนะครับก็คือกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมกิจกรรมอะไรวะฟิน7วันมัน7คืนนะครับชื่อยาวมากเลยนะฮะก็กิจกรรมนี้นะครับมันจะมีการเก็บโทเค็นหมวกนะครับซึ่งโทเค็นหมวกอ่ะได้มาจากการไปตีมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมตีมะพร้าวในแมปนะฮะคืออย่าสับสนนะครับเป็นมะพร้าวคนละอย่างกับที่เอาไปแลกเมื่อกี้นะฮะซึ่งไอ้โทเค็นหมวกอ่ะมันเอาไปแลกเป็นเซตตัวโกงได้เว้ยคือมันมี4ธาตุมันเหมือนฮีโร่ใช่ไหมแล้วมันจะมีอีกเซตหนึ่งนะฮะนี่โทเค็นหมวกฟางนะครับเก็บไปแลกได้นะครับเป็นเซตหน่วยลบกองทัพอสูรเนี่ยคุณผู้ชมก็เหมือนเป็นตัวโกงของพวกเหล่า4ธาตุนั่นเองนะฮะ wow. ก็ตีมันจะประมาณนี้นะสำหรับในตอนนี้นะคุณผู้ชมก็โทเค็นหมวกฟางเนี่ยผมยังไม่ครบนะครับก็เลยยังแลกเป็นชุดเซตหน่วยลบกองทัพอสูรไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปหากันเลยละกันนะฮะจะได้พาไปดูด้วยว่าอะไรคือมะพร้าวที่ต้องตีนะครับแล้วก็อะไรคือมะพร้าวที่เก็บได้จากการจบแมตช์นะครับมันคนละอย่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเกมไปเลยนะฮะเข้าห้องไปก่อนนะฮะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเราจะมาดูว่าจะมีใครใส่ชุดน้ำเยอะไหมนะมีวะชุดน้ำนี่เลย1ตัวนะฮะคือมันเป็นชุดที่กดฟรีไงคือวันนี้ล็อกอินมาได้เลยนะฮะก็ถ้าใครอยากได้ชุดอะไรที่แปลกๆใหม่ๆก็เข้ามาล็อกอินกันนี้กันได้เลยนะฮะโอ้โหตัวนั้นก็มีล่ะโอเคเยอะกันมากๆเลยนะฮะ
จะมีใครแจกของไหมนี่คือก่อนเริ่มช่วงนี้จะมีคนชอบแจกของนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนั่นมีรับเลยแจกของนี่ได้ทองไหม50อันนี้เก็บไม่ทันครับมีอีกไหมแปลว่าไม่ค่อยโลภเลยนะฮะโอเคมีคนแจกเดินไปทันไหมไม่ทันของหมดโอเคเริ่มเกมนะฮะก็มะพร้าวนะคุณผู้ชมที่ผมจะไปหาเนี่ยนะมันก็จะอยู่ตามแนวเขาเรียกว่าแนวต้นมะพร้าวนะครับในเกมคือมันจะมีต้นมะพร้าวอยู่รอบๆเกาะนะฮะแล้วก็ผมจะถ้าเป็นเทคนิคผมนะผมจะลงแบบที่ที่คนน้อยๆนะครับแล้วค่อยเดินหานะครับถ้าเกิดลงที่คนเยอะเราอาจจะตายก่อนที่เราจะหาเจอนะครับหรือว่าเราอาจจะเขาเรียกว่าต้องไปแย่งกับคนอื่นนั่นเองนะครับคือมันต้องตีให้แตกนะครับต้องตีมะพร้าวให้แตกถึงจะได้โทเค็นหมวกฟางมานะฮะลงตรงนี้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เก็บของกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาของไปตีนะครับหรือจริงมันจะต่อยก็ได้มั้งแต่ผมว่าตีมันน่าจะแรงกว่านะครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันไม่ไรเดี๋ยวไปเก็บของก่อนละกันนะครับยังไงก็ต้องมีเกาะก่อนนะครับเพราะว่าการเดินสำรวจรอบเกาะนี่ตัวเปล่าอันตรายมากเลยนะฮะเก็บยังไม่เจอเกาะว่ะไม่เจอเกาะนะครับคุณผู้ชมลองบ้านนี่อีกสักบ้านละกันนะฮะขอแค่มีเกาะนะครับจะได้วิ่งหาสบายใจไม่งั้นโดนยิงตายเลยครับเสียเวลาโหลดเกมโดดล่มมากๆเลยนะครับโหลดเกมมาเพื่อโดดล่มโอเคประมาณนี้น่าจะได้แต่ขาดปืนนะครับเดี๋ยวหรือไม่หาปืนดีวะเดี๋ยวผมเริ่มเดินหาไอ้มะพร้าวเลยละกันนะครับผมไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะมีปืนไหมนะฮะก็ถ้าเดินหาไปก็อาจจะเจอปืนไปด้วยในตัวนะครับตอนนี้เรามีเกาะแล้วไงเรายังเดินวิ่งหนีศัตรูได้นะถ้าเกิดเราเจอใครนะครับคุณผู้ชมโอเคก็หลักๆเลยนะครับคุณผู้ชมต้องหาไอ้ต้นมะพร้าวเว้ยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับตามแนวต้นมะพร้าวนะครับมันจะสปอนแถวต้นมะพร้าวเสมอนะฮะเดี๋ยวเก็บเห็ดกันหน่อยนะครับเผื่อโดนยิงนะฮะตรงนี้เป็นเกาะที่คนมันลงน้อยนะครับถ้าใครจะหาไอ้มะพร้าวที่ว่าเนี่ยตรงนี้จะเหมาะสมสุดนะครับโอเคตกเบาๆนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามีเห็ดกินเห็ดมาแล้วครอบคลุมนะครับการฮีลเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงล่ะเจออย่างง่ายนะครับจุดนี้โอ้ท่านไงแม่สาวน้อยไม่ใช่นั่นมันแบกกิวนี่เลยนะครับมะพร้าวที่เราต้องตีนะครับในการเปิดเอาหมวกนะฮะก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องพูดซ้ำทำเพลงตีไปรัวๆนะฮะตีไปรัวๆไม่รู้ว่าดาเมจยิงกับดาเมจตีไหนแรงกว่าแต่ผมว่าตีก็แรงใช้ได้ละนะฮะแล้วก็เร็วด้วยนะอึบนี่หมวกฟางตกบานเลยเอ้ยเดี๋ยวซ้ายบนเมื่อกี้มีศัตรูมาเห็นเป็นตัวเลยเดี๋ยวรีบเก็บแล้วมันตามมาเห็นกูแล้วล่ะมันเห็นกูแล้วล่ะกูไปก่อนละโอเคคุณผู้ชมก็นั่นแหละฮะโทเค็นหมวกฟางนะฮะสุดยอดจริงๆเอ้ยเจอปืน AKแจมดีครับงี้บูได้แล้วนะฮะอยู่ไหนวะมันไปไหนแล้ววะช่างมันนะเดี๋ยวเดินหาอีกสักมะพร้าวหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้ไปครบแลกของนะครับอยากได้อีกสักลูกหนึ่งนะครับคือมันก็หายากเหมือนกันนั่นนี่ผมเดินจากตรงเกาะเมื่อกี้นะครับเรียกว่าเกาะแก้วใช่ไหมจนถึงโรงไฟฟ้าแล้วก็ยังไม่เจอนะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือผมจะเลาะรอบเกาะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเจอสูงกว่าด้านในนะเพราะว่าด้านในเนี่ยถ้าเราลงแล้วเราเจอคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็อาจจะเอาไปก่อนเราเลยครับหรือไม่เราก็โดนฆ่าตายก่อนนะครับก็จะเสียเวลาเรามากเลยนะฮะในการเก็บไอเทมมีเว้นนั่นเองนะฮะโอเคเดินมาเรื่อยๆตรงนี้มีชุดเกาะไม่ใช่ชุดเกาะชุดพุ่มไม้นะฮะแล้วก็ไม่มีเหรอไม่มีจริงเหรอตรงนี้มันน่าจะมีแล้วความรู้สึกมันเหมือนมันจะแอบอยู่แถวนี้นะครับกูมันต้องแอบอยู่แถวนี้แถวนี้มันมีต้นมะพร้าวเยอะไงนะฮะขอให้มีขอให้ได้ขอให้โดนนะเฮ้ยบีจริงโอ้โหจุดนี้นะคุณผู้ชมนี่เลยมะพร้าวกูรีบตีก่อนวงบีบจุดนี้ต้องรีบตีนะฮะวงบีบแน่นอนจะทันไหมเนี่ยถ้าไม่ทันเดี๋ยวปืนยิงแล้วกันนะครับคือไม่อยากยิงปืนมากนะครับเดี๋ยวศัตรูมันเจอเรานะครับก็กูซาตีอยู่มันดันโดของเราไปจบเลยตะกี้อันเนี่ยประมาณ 5-6 อันนะคุณผู้ชมคือคุ้มมากเลยนะฮะในการตีครั้งหนึ่งเนี่ย
โอเคเดี๋ยวผมไปเล่นในแมตช์นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวออกไปดูในส่วนของการแลกของกันนะฮะคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมตัดเข้าสู่หน้าแรกของเรานะคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีหมวกฟางครบแล้วนะครับที่ไปเก็บมาในแมตช์เมื่อกี้เนี่ยก็นี่เลยนะครับชุดเขาเรียกว่าเป็นเซตหน่วยลบกองทัพอสูรนะครับนี่กดรับเลยนะฮะนี่นี่ได้เป็นเสื้อเกงรองเท้าแล้วก็หมวกนะครับคุณผู้ชม4อย่างนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองใส่ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปที่ตัวละครเลยตัวนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมแม็กซิมนะฮะมาใส่ชุดใส่ทั้งเซตนะครับสวมใส่เร็วเลยนี่หน่วยลบกองทัพประสูนหมุนรอบตัวดูกันหน่อยนะฮะคือเท่มากนะครับชุดเหมือนไอรอนแมนเลยนะฮะสุดยอดนะฮะเป็นไอรอนแมนผสมกับหน่วยเหมือนหน่วยลบสวาทนะครับเป็นหน่วยแบบแซกซึมนะฮะปฏิบัติการตอนกลางคืนไนออฟอะไรแบบนี้เลยนะฮะเท่มากชุดนี้นะฮะก็ไปเก็บโทเก้นหมวกฟางกันได้สำหรับชุดนี้นะครับแล้วก็ชุด4ธาตุนั้นไฟกับสายฟ้าเนี่ยได้จากการสุ่มนะฮะส่วนดินกับน้ำเนี่ยได้มาจากกิจกรรมน้ำได้จากล็อกอินวันนี้วันเดียวนะฮะส่วนดินต้องไปเก็บโทเก้นมะพร้าวนั่นเองนะคุณผู้ชมก็สรุปประมาณนี้สำหรับชุดทั้ง5นะครับคุณผู้ชมรวมกองทัพอสูรไปด้วยนะโอเคเพราะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมก็หวังว่าคงจะเข้าใจในการดำเนินงานเอาชุดกันนะคุณผู้ชมจะเต้นแล้วแต่เนี่ยก็คลิปนี้ไม่ทำหน่อยนะครับเจอกัน